คุณผู้ชมคะการเมืองไทยตลอดปี2566ที่ผ่านมามีหลายเรื่องให้ติดตามแล้วก็พลิกผันตลอดหนึ่งในนั้นคือการถูกย้ายพรรคนะคะของหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาหลายคนบอกว่าเป็นเทคนิคการฝากเลี้ยงเพื่อที่จะคงตำแหน่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ขณะเดียวกันหลายคนก็ออกมาบอกว่านี่ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของหมออ๋องเหมือนกันค่ะว่าจะพลิกสถานการณ์หรือว่าเปลี่ยนผ่านนะคะจากตำแหน่งในเรื่องของการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านมาเป็นมือประสานฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างไรบ้างติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณสุภกรจันทวีค่ะบัตรดีปฏิพัฒน์บัตรดีปฏิพัฒน์เสียงขานชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาดังก้องห้องประชุมสุริยันนานนับชั่วโมงที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และก็ไม่ผิดโผเพราะหมออ๋องปฏิพัฒน์ได้รับเลือกด้วยคะแนนเห็นชอบกว่า312เสียงหลังขับเคี่ยวกันมานานจากพรรคที่ได้เสียงมากเป็นอันดับหนึ่งตามธรรมเนียมน่าจะได้ตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่ท้ายที่สุดเจอเกมการเมืองเคี่ยวลากดินงัดมาได้แค่ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร312คะแนนนะครับขวากน้ำของหมออ๋องยังไม่สิ้นสุดเพราะรับตำแหน่งได้ไม่นานก็ถูกตั้งคำถามว่าพรรคก้าวไกลจะเลือกตำแหน่งรองประธานสภาหรือผู้นำฝ่ายค้านเพราะกฎหมายกำหนดชัดว่าจะรับทั้งสองตำแหน่งไว้ในพรรคเดียวกันไม่ได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้หมออ๋องต้องระเหตุจากพรรคก้าวไกลสู่อ้อมแขนพรรคใหม่อย่างพรรคเป็นธรรมว่าผมตัดสินใจเข้าพรรคเป็นธรรมนะครับในอุดมการณ์ในแนวทางที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดกับตอนที่ผมอยู่กับอดีตพรรคไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่แล้วก็พรรคก้าวไกลนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณทางหัวหน้าพรรคนะครับท่านกิติพงศ์นะครับแล้วก็เลขาธิการพรรคนะครับท่านกนวีนะครับที่มีน้ำใจนะครับเพราะผมรู้ดีว่าการทำงานของผมจะต้องเผชิญความเสียดทานแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปสภาให้โปร่งใสไม่ว่าจะเป็นการผลักดันวาระก้าวหน้าหรือนโยบายที่ผมได้แถลงไว้ในสภาผู้แทนราษฎรตอนที่เข้าชิงตำแหน่งรองประธานสภาซึ่งได้หารือกับทั้งหัวหน้าพรรคแล้วก็เลขาธิการพรรคแล้วทางพรรคเป็นธรรมนะครับก็ยินดีที่จะสนับสนุนแนวทางนี้เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปจากที่เคยมีเพื่อนคู่คิดกว่า141คนมาวันนี้หมออ๋องมีเพื่อนสสที่มาจากพรรคเดียวกันเพียงแค่1คนยิ่งไปกว่านั้นทีมงานคู่ใจที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งเกือบทั้งหมดยังสังกัดพรรคก้าวไกลทำให้การทำงานในวันนี้ไม่ได้ราบรื่นเหมือนเคยแต่เขายังยืนยันว่าข้อดีคือก้าวไกลและเป็นธรรมไม่ได้แตกต่างกันมากนักมีทั้งเรื่องที่ราบรื่นกับอุปสรรคเนาะถ้าอุปสรรคอย่างแรกคือว่าทรัพยากรด้านบุคคลผมทั้งหมดอะอยู่กับอดีตพรรคเดิมเพราะนั้นผมก็ต้องหาคนใหม่แล้วมันก็ยังไม่รู้ไม้รู้มือกันยังไม่รู้ว่าใครเก่งเรื่องอะไรมาช่วยผมได้เรื่องอะไรนะครับอันที่สองก็คือว่ามันต้องมีความรับผิดรับชอบกับพรรคใหม่ด้วยว่าสิ่งที่เราทำที่เราพูดในสาธารณะหรือว่าแนวทางต่างๆผมก็ต้องหาลือทางหัวหน้าพรรคให้บ่อยเนาะแต่ว่ามันลาบลื่นตรงที่ว่าพรรคเป็นธรรมกับพรรคก้าวไกลเนี่ยแนวทางด้านประชาธิปไตยตรงกันคิดว่ามันเป็นงานที่ต้องใช้ความทุ่มเทนะครับแล้วก็กัดไม่ปล่อยในหลายเรื่องเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราทำไปปุ๊บเจออุปสรรคแล้วเรารู้สึกว่ายากก็ปล่อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงจะไม่เหนื่อยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเจออุปสรรคแล้วต้องกัดต่อเนาะอย่างเช่นตรวจรับอาคารสภาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ละสัญญาจํานวนมหาศาลงบประมาณมหาศาลกินเวลา10กว่าปีอย่างเงี้ยครับทีนี้เราต้องกัดไม่ปล่อยอ่ะมันก็เลยจะเหนื่อยในเรื่องนั้นแต่ถามว่ามันท้าทายแล้วก็สนุกมั้ยมันก็เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะมีโมเมนตัมค่อยๆมาละกว่า5เดือนในตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีทั้งคําชื่นชมและคําครหายังไม่รวมความท้าทายที่หมออ๋องต้องเผชิญโดยเฉพาะการปรับภาพลักษณ์รัฐสภาไทยให้ทันสมัยมากขึ้นการเสนอยกระดับเอกสารสภาจากแผ่นกระดาษสู่ระบบดิจิทัลการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทกับสภามากขึ้นมองว่าการปรับเปลี่ยนไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปอะไรที่ทำทันทีไม่ได้ใช้งบประมาณก็เดินหน้าทำไปก่อนแต่อะไรที่ยังต้องรอก็จะวางแผนรอไว้แต่จากการที่ศึกษามา5เดือนเชื่อว่ารัฐสภาพร้อมปรับเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยมากขึ้นรัฐสภาเองก็มีความอยากเป็นสมาร์ทพาร์ลิเมนต์อยู่แล้วมันถูกเขียนในแผนมันถูกเขียนในหน้าเว็บไซต์มันถูกเขียนในแผนปฏิบัติการอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องมา
redefinition ว่าความสมาร์ทเรามันตรงกันไหมถ้าตรงกันแล้วอะไรเริ่มก่อนอะไรง่ายเริ่มก่อนนะครับเพราะเราก็ไม่ได้ naive เนาะว่าทุกอย่างจะมาเป็นไปได้อย่างตามที่เราต้องการมันก็มีวัฒนธรรมเดิมนะครับแล้วก็ยิ่งรัฐสภาก็อยู่กับคุณประยุทธ์มาตั้ง9ปีนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอะไรหลายอย่างที่คงอาศัยการเปลี่ยนแปลงแบบชั่วข้ามคืนไม่ได้สิ่งที่น่าจับตาการเป็นหัวเรือใหญ่ในการปรับโฉมรัฐสภาไทยของม.อ๋องคือการขยับออกจากพรรคก้าวไกลจะทำให้เขาได้รับความร่วมมือจากเพื่อนสมาชิกขั้วตรงข้ามก้าวไกลมากขึ้นหรือไม่เขาจะสลัดภาพสุดขั้วของพรรคก้าวไกลเปลี่ยนตัวเองเป็นมือประสานความร่วมมือในฐานะทีมงานประมุขฝ่ายนิติบัญญัติได้หรือไม่โจทย์หินนี้เป็นโจทย์ใหญ่4ปีที่หมออ๋องต้องเผชิญ